ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับได้รับทราบการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอทอซึ่งเมื่อวานนี้ท่านได้ประชุมกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่3วันติดต่อกันไปติดตามภารกิจรับฟังความคิดเห็นและก็ประชุมแก้ไขปัญหานะครับหนึ่งในนั้นก็คือการประชุมกับทางผู้บริหารการท่าอากาศยานที่เชียงใหม่ นะครับแล้วก็รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า,ามีนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกประเทศไทยโดยเฉพาะใช้สนามบินเชียงใหม่เนี่ยก็อยากให้มีการบินในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนครับหลังเที่ยงคืนมันจะได้สอดคล้องกับอะไระในช่วงเวลาว่าสมมุติ่าไปตีหนึ่งขึ้นเครื่องบินตีหนึ่งที่สนามบินเชียงใหม่ นะครับแล้วไปถึงประเทศเกาหลีใต้ไปถึงจีนไปถึงญี่ปุ่นนะครับสว่างพอดีแล้วก็<ๆ>สามารถจะไปทำงานต่อได้เลยก็มีเสียงเรียกร้องตรงนี้ก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็รับทราบเลยครับว่าวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปสนามบินเชียงใหม่จะเปิดให้มีการบินขึ้นลงนะครับเข้าออกเป็นเวลา24ชั่วโมงเลยคือบินเข้าออกทั้ง24ชั่วโมง วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปให้สอดคล้องกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถานนะครับและก็สิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือนี่แหละช่วงเวลาของการเดินทางนะครับช่วงที่จะออกจากประเทศไทยกลับไปบ้านเขาเนี่ยเขาจะได้ทำงานต่อได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ติดตามเห็นผลอย่างทันทีหลังจากประชุมกันที่เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์แล้วก็วันนี้วันจันทร์ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีผลออกมาครับคุณผู้ชมครับเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วย